คณะกรรมการสอบสวนของกสทชเชิญผู้บริหารบริษัท Jazz Mobile เข้าพบในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อสอบถามกรณีไม่ชำระค่าใบอนุญาตการประมูล 4G ครับเช้าวันนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงเลขาธิการกอสทชขอให้ตรวจสอบกรณีบริษัทแจสโมบายปลอดบัณ์ไม่ชำระค่าใบอนุญาตการประมูล 4G พร้อมกับขอให้เร่งจัดการประมูลรอบใหม่ เพื่อน,นําขึ้นความถี่มาใช้และไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคนายถากรตันทสิท <à> ธ <hhh> ิ์เลขาธิการกสทชชี้แจงว่ากสทชมีแผนงานพร้อมจัดการประมูลแล้วคือวันที่24มิถุนายนนี้และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เสนอแผนจัดการประมูลให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบสำหรับราคาตั้งต้นการประมูลรอบใหม่เบื้องต้นเสนอไปที่75,654ล้านบาทนะครับ แต่ว่ามีกำหนดรับฟังความเห็นสาธารณะอีกครั้งวันที่22พฤษภาคมนี้ที่สโมสรทหารบกส่วนในช่วงบ่ายวันนี้คณะทำงานตรวจสอบความเสียหายที่มีผู้แทนจากสำนักงานอายการสูงสุดเป็นประธานจะเชิญนายพิษโพธารามิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแจสโมบายมาสอบถามถึงสาเหตุการไม่ชำระค่าใบอนุญาตและกระบวนการการเคาะราคา ร่วมถึงติดตามเอกสารค้ำประกันของทั้งของบริษัทและของพันธมิตรจากประเทศจีนเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าประมูลและหนังสือค้ำประกันได้ทันกำหนดวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาครับ